สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญจริยานะคะมากันที่ธาตุสุดท้ายธาตุน้ำมีคนมาถามว่าอาจารย์เมื่อไหร่น้ำจะได้ขึ้นก่อน เออนั่นแหละ มากับความเรียนที่ว่าอยากรู้แต่ไม่อยากถามอยากถามแต่เขาไม่ตอบเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตอบเราก็ดูเองได้นะจ๊ะมากันที่ธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกในหัวข้อที่ว่าห่างกันไปเขาเป็นอย่างไรบ้างเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเขาก็คนใหม่เป็นยังไง ประมาณนั้นมาดูสถานการณ์ของคุณก่อนน้ำสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างณตอนนี้เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรขอดูพลังงานของคุณก่อนนะปัจจุบันเป็นยังไงบ้างจ้าน้ำจ๋าโอ้เอชออฟคัพเอชออฟคัพเอชออฟคัพSeven of One The Sun ว้าวว้าวในออฟคัพว้าว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 ตื่นเต้นตามวะตื่นเต้นตามวะอาจารย์พลังงานบวกๆมาให้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นดูแล้วอย่าอินดูแล้วก็อย่าไปคิดมากซีเรียสมากไพ่นี้อาจจะไม่ใช่ของเราก็ได้อาจจะเป็นของคนคนนั้นเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะในรักสถานการณ์ดีๆก่อนในรักสถานการณ์ดีๆก่อนนะเอากันสถานการณ์ดีๆก่อน Age of Cup เป็นความรู้สึกถึงอารมณ์ของคนเก่าๆกลับมาไหมคนที่เคยทะเลาะกันไปคนที่ห่างหายกันไปเขากลับมาแล้วใช่ไหมถูกปะเป็น The Sun ทีเดียวน้ำเป็น The Sun Knight of Cup กับ Seven of Wandsคุณพยายามต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคที่จะทำให้คนนั้นกลับมาให้ได้เพราะคุณรักเขา Queen of Pentacles ความรักมันอยู่ตรงนี้กับ2คุณเริ่มความรักครั้งใหม่กับใครสักคนหรือเปล่ามีคนมาต้อมมีคนมาหยอดมีคนมาแอลมีคนมาอ้อยหรือเปล่าจ๊ะทำให้คุณรู้สึกถึงอินการอินเลิฟมันมีความรู้สึกแปลกใหม่มันอินเลิฟอ่ะมันอินเลิฟอ่ะความรู้สึกแปลกใหม่ๆเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยฉันแบบเจอใครสักคนแล้วมันอยากเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นไม่รู้สิอาจารย์ก็ไม่เคยมีรักสักทีแก่แล้วก็เลยไม่มีรักไม่รู้สึกถึงการอินกับอารมณ์ของ1ถ้วย1ถ้วยเป็นการเริ่มต้นมิตรสัมพันธ์ไมตรีอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นความรักที่ดีไม่มีใครทำให้อาจารย์หวั่นไหวใจเลยจะ50แล้วเนี่ย อยากกลับไป18อีกครั้ง อยากเห็นแบบว่าอยากเจอเนี่ยอยากเจอถ้วยเนี่ยไพ่ใบเนี้ยประมาณเห็นกันแล้วมันปิ๊งปิ๊งแบบมันเห็นปั๊บแล้วมันแบบว่าอารมณ์ซาบซ่าซาบซ่านอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์บังเกิดของความรักปิ๊งปิ๊งอะไรอย่างเงี้ยอยากได้บ้าง จิตใจจะได้กระชุ่มกระชวยโอเคไหมไหนดูซิ S of Cup ของคุณคือลายน้ำ S of Cup มากระเดื่อสันความสุขความสำเร็จที่ผ่านมาก็เครียดเหมือนกันเครียดจิตตกนอนไม่หลับภาวะพะวงกินไม่ได้นอนไม่หลับเวลานอนไม่ได้กินเวลากินก็ไม่ได้นอนเวลานอนจะกินยังไงถูกปะ เวลาถ้าคนเขามาบอกคุณว่าเวลากินไม่ได้นอนเวลานอนไม่ได้กินถามมันสิเวลานอนจะกินได้ยังไงมันโกหกเข้าใจว่ามันโกหก อาจารย์ดีดแน่เลยดีดเพราะน้ำตะไคร้นี่แน่เลยวันนี้อาจารย์ดื่มน้ำตะไคร้ขอดื่มหน่อยดื่มน้ำตะไคร้ต้มยำดื่มน้ำต้มยำกุ้งประมาณนั้นอ่ะสี่ไม้สี่ดาบที่ผ่านมามีการพักเบรกในความสัมพันธ์กับใครสักคนมีความคิดมากจิตตก Age of Pentacles ความรักนี้มันมีการซัพพอร์ตกันไหมคะซัพพอร์ตในการเงินการงานหรือว่าเขาเป็นเจ้านายลูกน้องซัพพอร์ตในเรื่องการงานทำให้มีเขาเราแย่แน่ๆเขาคอยหนุนหลังเขาคอยช่วยเหลืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าประมาณนั้นหรือเปล่าประมาณนั้นหรือเปล่าเลยความรักนี้เลยต้องดำเนินต่อไปหรือเปล่า The High Princess ความรักเป็นความรับเลยจ้ะน้ำที่ผ่านมารักรู้กันอยู่2คนคุยกันอยู่2คนเปิดเผยให้โลกภายนอกรู้ก็ไม่ได้เปิดเผยกับใครก็ไม่ได้หรือคุณเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นลงๆเดี๋ยวดีเหมือนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเหมือนไบโพล่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะมีเสน่ห์แรงทีเดียวแรงดึงดูดของจักรวาลแรงดึงดูดของเพศตรงข้ามค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นไปไหนก็คนเห็นเราแต่ไกลเลยค่ะออร่ามีออร่าเห็นปั๊บปิ๊ง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 พูดจริงนะเพราะที่ฮาร์พินเทสเป็นลักษณะคนที่มีเสน่ห์คนน่ารักคนน่าหลงใหลแต่รักส่วนใหญ่แต่ฮาร์พินเทสถ้าเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าไพ่ตำแหน่งเมียน้อยถ้าเป็นผู้ชายก็ผัวน้อยก็ได้หรือกิ๊กก็ได้ประมาณนั้น Queen of Pentacles คือรายน้ำ
มีคนเก่าๆกลับมาอาจารย์ใช่จริงๆด้วยอาจารย์มองเห็นคนเก่ากลับมาค่ะแต่ว่าคุณยังไม่แน่ใจว่าคนเก่าที่กลับมานั้นยังไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจยังระรังอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเดินไปได้ไหมบางคนกลับมาแล้วบางคนรออยู่ยังไม่กลับบางคนมีรักครั้งใหม่อาจารย์ดูไพ่เป็น general reading เพราะฉะนั้นอาจจะเจอบางคนอาจจะเจอการกลับมาแล้วอาจจะโดนแทงข้างหลังหรือเปล่าหรือการกลับมาแล้วยังคิดว่าเอ๊ะเขาพูดจริงไหมในสิ่งที่เขามาบอกเราสิ่งที่เขามาเล่าเราฟังเขาเป็นคนเจ้าชู้ไหมหรือว่าเขากลับมาเพราะความจริงใจจริงๆยังเกิดความสงสัยใครรู้ณตรงนี้คุณยังส่องเขาอยู่หรอจ๊ะไพ่คู่นะนะQueen of Pentacles กับ King of Pentacles เป็นไพ่คู่ค่ะคุณลักษณะเป็นคู่กันนะแต่มันไม่ได้เป็นคู่สร้างคู่สมนะสิคู่มีหลายแบบคู่เวรคู่กรรมคู่ที่ทำให้บุญสัมพันธ์มาพบมาเจอการระยะเวลาหนึ่งแล้วก็แยกย้ายจากกันไปนะคะบางคนไปเจอคู่ของคนอื่นอย่างนั้นไม่ใช่คู่นะคะไม่ใช่คู่นะถ้าเป็นแบบนั้นเป็นคู่เวรคู่กรรมซึ่งไม่ใช่คู่ของเราไปเอาไม่ได้นะไม่ได้คุณจะไปเอาคู่ของคนอื่นมาเป็นคู่ของตัวเองไม่ได้นะน้ำทำอย่างนั้นไม่ได้ อ่ะไปไหนไปที่คนของคุณสิไปดูแต่หลังจากที่ห่างกันไปแล้วเนี่ยคนของคุณเป็นอย่างไรบ้างห่างกันไปเขาเป็นยังไงบ้างเขามีคนใหม่ไหมเขามีคนใหม่ไหมคนใหม่กับเขาเป็นอย่างไรบ้างไปดูเขาสิหลังจากห่างๆในกรณีที่บางคนห่างกันไปนะถ้าคุณยังไม่ห่างก็ไม่ต้องดูเอาที่ห่างกันไปแล้วบางคนบอกบางคนเมื่อเช้ามาบอกว่ามีคนเดินจากไปงงมากเลยครับอาจารย์ใครเดินจากไปผมไม่มีใครเอ้าถ้าไม่มีใครทำไมไม่ไปดูคนโสด มาดูคนมีคู่ทำไมอ่ะมาดูสิ Two of One ไพ่ของเขาเป็น Two of One เป็น The Dead เป็น The Tower เป็น The Tower เป็น The Magician เป็น Two of Pentacles 7ดาบสถานการณ์ของเขาถ้าห่างกันไปในกรณีแต่บางคนที่ห่างกันไปนะจ๊ะบางคน Two of One เขารอระอยู่รอคนเก่ารอคนเก่ารอความรักครั้งนี้ค่ะโอ้โหของคุณบางคนพังกันไปแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวโดนจับได้หรือเปล่าว่าเขาไปมีคนอื่นหรือเขานอกใจแล้วเขาแอบคุยกับคนอื่นเลยชอจับได้ก็เลยพังกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือเปล่าแต่คนคนนี้ยังวนเวียนอยู่ในที่ทำงานยังวนเวียนอยู่ในชีวิตยังเป็นการไปกลับกับกันคนคนนี้เขาแทงข้างหลังคุณนะ Seven of Swords การแอบย่องๆทำอะไรรับหลังเป็นคนที่ The Magician เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมในความสัมพันธ์เล่ห์เหลี่ยมแผ่วๆถ้าในธุรกิจเขาเรียกว่าชั้นเชิงแต่ถ้าเป็นเราก็เรียกว่ามันขี้โกหกประมาณนั้นนะจ๊ะถ้าเกิดคนที่ทำธุรกิจเนี่ยจะใช้เขาเรียกว่าเวลาคบใครก็ต้องแบ่งแยกถ้าคุยกับนักธุรกิจมีชั้นเชิงได้แต่ถ้าคุยกับแฟนมีชั้นเชิงไม่ได้นะเขาเรียกว่าไม่ซื่อเข้าใจใช่ปะเพราะฉะนั้นถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่พังกับคุณไปเขาก็อาจจะกลับมาการเริ่มต้นใหม่ทุกวันเขารออะไรอยู่คะขอดูซิชีวิตเขารออะไรอยู่เขารอการเริ่มต้นใหม่เหรอชีวิตเขากำลังเป็นยังไงเหรอรอคอยนั่นไงสามไม้เท้าสองไม้เท้าการรอคอยคนเก่าคนไกลรอคนที่จากไปเพื่อก่อการเริ่มต้นใหม่หรือในบางคนกำลังเยียวยาตัวเองเพื่อไปข้างหน้าเขามีก้าวถ้วยนะคนคนนี้หวั่นไหวกับคนนู้นคนนั้นคนนี้เป็นคนฉลาดมีความรักมีการรักซ้อนรักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายเดอะเดวิลจัดคนคนนี้ปิดบังซ่อนเร้นเขาเป็นคนมีเจ้าของแล้วหรือเปล่าไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ถ้าคุณไม่มีเจ้าของแสดงว่าเขามีเจ้าของแล้วเป็นการแอบคบแอบคุยคบซ้อนแทงข้างหลังคนที่เขารักคิดดูว่าคนที่เขารักเขายังสมมตินะถ้าคนคนนี้เขามีครอบครัวแล้วนะเอางี้ถ้าคนคนนี้มีครอบครัวแล้วนะน้ำเขามีครอบครัวแล้วเขายังแทงข้างหลังคนที่เป็นคู่เขาได้และคุณคิดเหรอว่าเขาจะซื่อสัตย์ต่อคุณอะแล้วคุณคิดเหรอว่าการที่เขามาคบคุณแล้วเขาจะรักคุณหมดใจคิดอะไรอยู่น้ำคิดอะไร ถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วและคุณนอกใจคู่ของคุณเองคำตอบก็ไม่ต่างกัน เขามีความรู้สึกลึกซึ้งกับคุณค่ะแล้วก็
ามันเป็นการไปกับกราบกันแล้วก็มันเป็นความรักซ้อนเป็นการพูดไม่จริงพูดโกหกไม่ซื่อต่อกันคุณกับเขาก็เหลี่ยมพอๆกันวินวินเดอะฟูลค่ะเขาอยากได้ความรักที่เป็นอิสระรักที่ไม่คอนโทรลรักที่ให้อิสระในความคิดการกระทำหรือรักที่ให้อิสระในทุกๆด้านในความสัมพันธ์อยากควบคุมอยากคอนโทรลอยากมาเองอยากไปเองไม่ต้องถามว่าไปไหนทำอะไรที่ไหนยังไงไม่ต้องส่องไม่ต้องสืบไม่ต้องวุ่นวายเรื่องของเขาจะไปต่อได้ประมาณนั้นสเตรนท์คนคนนี้เป็นคนที่เก่งนะเป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้าหาอะไรก็ได้เป็นคนสเตรนท์เนี่ยสิงโตยังเอาอยู่ด้วยคำพูดดังเมสซิเชียนเดอะสเตนเป็นคนฉลาดเป็นคนที่จะรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรควรทำไม่ควรทำควรจะรู้ว่าคือเขาเรียกว่าคนที่มีรู้จักกาลเทศะอะไรอยู่ตรงไหนยังไงและคำพูดของเขาเป็นคำพูดที่หวานล้อมคนให้รักคนให้หลงเพราะเขาถือเดอะเมสซิเชียนคือคนรักเก่าคนรักใหม่เอาหมดคุณอาจจะคุยกับสิงพิจิกมังกรน้ำกรกฎมีนพิจิกขอดูเจ็ดดาบเขาหน่อยอาจารย์ดื่มน้ำก่อนมันเป็นน้ำตะไคร้กำลังร้อนๆเดี๋ยวมันหายร้อนขออภัยค่ะเจ็ดดาบคืออะไรควีนออฟควีนถือดาบวินถือดาบคนนี้เป็นคนใจแข็งนะพูดจาไม่หวานกวนผ่าซากจิตใจไม่ธรรมดาค่อนข้างดุเขาเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วเหรอ X of Cup เขาเคยเดินจากไป Six of Wands แล้วเขากลับมาแล้วแล้วไปอีกแล้วปะรักเลิกกันกี่ครั้งแล้ว Page of Swords เขาถือดาบอย่างเดียวเลยนะดุนะเขาต้องเอาคุณให้อยู่เขาจะบอกว่าความสัมพันธ์นี้ฉันจะควบคุมเองค่ะถ้าในความสัมพันธ์ที่เขาควบคุมอยู่ไปต่อได้ถ้าควบคุมไม่ได้ไม่ไปต่อและเขามีคนใหม่ไหมก็ไม่น่าจะมีคนใหม่น่าจะมีคนเก่าค่ะถ้าคนนี้นะมีครอบครัวแล้วค่ะอาจารย์มองว่าคนนี้มีครอบครัวแล้ว9ถ้วยเขาถือทั้งคนเก่าถือทั้งคนใหม่อ่ะมาดูความสัมพันธ์ของเขาไม่ว่าคนเก่าหรือคนใหม่ก็ไม่รู้แต่ความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงความสัมพันธ์ของเขา2คนที่ไม่ใช่คุณนะคะเป็นอย่างไรคะ Six of Pentacles คนรักเก่าเขาเป็นความผูกพันเขาอยู่ด้วยกันมานานแสนนานเขาไม่ทิ้งกันหรอก The Empress เขาเป็นแม่ของลูกใครสักคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีทั้งดูแลในเรื่องของหน้าที่เป็นคนจิตใจดีเป็นเพศแม่ทีเดียวเขาเป็นคนที่ปรารถนาของใครๆเขาก็คนนั้นเป็นอย่างไร Age of One เขาเป็นคนเก่งงานทีเดียวเขากลับไปเริ่มต้นใหม่กับคนรักของเขา Knight of Pentacles Knight ที่9เหรียญเวลาอยู่กับผัวเอ้ยเวลาอยู่กับคุณเขาจะทำตัวเป็นคนโสด Five of Pentacles ก็มีราคาเล่ากันบ้างมีทะเลาะกันบ้างความคิดเห็นไม่ตรงลงรอยกันบ้างนะคะใน of sword queen of cup เขารักกันค่ะเขารักกันเขาก็คนเก่าไม่ว่าคนเก่าหรือคนใหม่คนของเขาถ้าเขามาโกหกอะไรคุณเจ็ดดาวคือการโกหกการพูดไม่จริงพูดปดพูดไม่หมดถ้าถามว่าเขากับคนของเขาเขารักกันเขาอาจจะมีขัดแย้งกันบ้างทะเลาะกันบ้างไม่ลงรอยกันบ้างสร้างความเครียดต่อกันบ้างแต่เขารักกันนะเขารักกันย้ำเขารักกันค่ะเพราะว่ามันมีไพ่ของการทะเลาะกันอะพอทะเลาะกันเสร็จแล้วเขาก็กลับมาคืนดีกันและเขาก็ไม่ไปไหนต่อกันเพราะว่ามี Six of Cups คือความผูกพันกันลึกซึ้งมากต้องไงต่อความรักของเขาเป็นยังไง3ดาบเอ้ย5ดาบ5เหรียญ5ดาบ7 of Pentacles Knight of Wands 10ไม้เท้าเขาเป็นครอบครัว
ถึงเขาจะทะเลาะกันแค่ไหนบาดหมางกันแค่ไหนแต่เขาก็กลับไปดีกันสิบไม้เท้าคือการวางลงไม่ได้ครอบครัวอาจารย์มองถึงเขาเป็นครอบครัวกันนะคนคนนี้อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เก่งแต่เขารับผิดชอบต่อครอบครัวแต่เขาทำอะไรรับหลังครอบครัวประมาณนั้นเขาทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างตามธรรมดาตามธรรมชาติของครอบครัวทั่วไปนะจ๊ะน้ำเขาเป็นความมั่นคงสี่ไม้เท้าเขาไม่ได้ทิ้งกันเขาไม่ได้ละกันไปไหนถ้าเขามาบอกอะไรคุณคือเขาโกหกเจ็ดดาบพูดไม่จริงพูดปดพูดไม่หมดคือการโกหก Four of One คือความรักความมั่นคงต่อครอบครัวเขามองเป็นความรักระยะยาวๆมีความสุขกับครอบครัวรับหลังคุณโอเคไหมอ่ะหมดแล้วใช่ไหมเขาก็คนใหม่ก็ไม่ใช่คนใหม่สิน่าจะเป็นคนเก่าคุณเป็นบุคคลที่3ของเขาหรือลองสลับกันดูนะคะว่าอยู่ตำแหน่งไหนกันบ้างโอเคไหมจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปชั้นบล็อกด้วยอยากรู้อะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวอาจารย์จะเอาคำถามของคุณนั่นน่ะมาทำอันต่อไปอันต่อไปอันต่อไปอ่ะพิมพ์มาเลย1 2 3 4 5อยากรู้อะไรช่วยกันคิดช่วยกันทำหากินด้วยเพราะว่าอาจารย์จะได้ไม่ต้องมาคิดคอนเทนต์ช่วยกันทำหากินโอเคว่าอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั้นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มา SIAFE0329 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ